มาพิสูจน์กับคุณหมออรุณีกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันหมออรุณีเมื่อพูดถึงสารออกฤทธิ์เราไม่เพียงแค่ดูที่ความเข้มข้นเท่านั้นขนาดต่างหากที่สำคัญวันนี้พี่หมอออยพามาชมเบื้องหลังการถ่ายโฆษณาของ Royal Paris กับแม่ชมพู่ค่ะไม่ต้องกลัวชมก็ชมเถอะเรามะม่วงคุณแม่แม่งงานโฆษณานี่มันผิวมันต้องหรือว่าแต่งหน้ามันต้องต่างจากปกติยังไงคะก็ส่วนใหญ่ดูคาแรคเตอร์ของตัวแสดงอย่างคุณหมอเนี้ยก็คือต้องแรงหรือต้องสวยด้วยต้องกินดีด้วยต่างคาแรคเตอร์ถ้าไปแต่งคุณหมอแบบยังไงดีสูงกว่ากระแซงนำไม่ได้อันนี้อีกตัวครับเวลาระวางเส้นปุ๊บเราก็เบนขึ้นเพื่อกระจายความเข้มของสีแล้วก็เบนลงให้เขาฟุ้งไม่งั้นมันก็จะเป็นสันโดยที่เราไม่ได้เบนแต่ถ้าเราวางเส้นก่อนเราก็ระวางแนวลายเส้นปุ๊บก็จะเป็นขอบเบาๆดูไม่หลอกแต่ถ้าเราไม่เบนปุ๊บมันก็จะโป๊ะมากอันนี้แบบว่าไม่เอาทาร่าก็สามารถมีกล่องหน้าได้ใช่ป่ะใช่ครับไปดูบรรยากาศการถ่ายทำวันนี้กันเลยค่ะดูสคริปต์เราสิคะโอ้โหยาวมากๆเลยทุกคนนี่ค่ะถึงหน้าเซตกันแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าจะรอดไหมดูนะคะก็เราก็ท่องไปสิคะลายบททั้งท่าทางองค์ประกอบค่ะดูหน้าจอมอนิเตอร์นะคะสู้ไหวนิดนึงค่ะแต่ว่าแสงจ้ามากๆตาก็สลานะคะแล้วก็ได้เวลาที่พี่หมอออนได้เข้าฉากกับแม่ชมแล้วค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแม่ชมของเรานั้นโอ้โหสวยสง่างามมากเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าแม่ชมเนี่ยกำลังตั้งท้องอยู่แต่ว่าดูไม่ออกเลยทีเดียวค่ะในระหว่างการคุยนะคะแม่ชมก็มีแอบแซวค่ะว่าต้องทำตรงนั้นตรงนี้เพิ่มบ้างไหมนะคะแต่จริงๆแล้วแม่ชมสวยมากเลยล่ะค่ะเราแค่ใช้ท่าทางนะคะไม่ได้ใช้เสียงในการถ่ายโฆษณาค่ะถ่ายในพาร์ทของพี่หมอออยนะคะก็จบลงไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็ขอมาแอบดูมอนิเตอร์กันนะคะว่าพี่ชมของเรานั้นโอ้โหดูสิคะท้อง6เดือนแต่ว่าทุกคนนางคือแบบสวยขึ้นกล้องมากๆเลยค่ะพี่ชมเนี่ยโปรเฟสชันนอลมากๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะผลงานของเราทั้งคู่ด้วยนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับการถ่ายนะคะโฆษณาของ Royal Paris ค่ะกับพี่ชมนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็คงพามาดูกลางเบื้องหลังนะคะกันประมาณนี้ค่ะก็ครั้งหน้านะคะจะไปถ่ายทำอะไรที่ไหนนะคะก็อย่าลืมนะคะตามดูกันได้นะคะที่พี่หมอพาสวยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะ